สวัสดีครับผมมาพบกับผมโบสอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเควสสุดท้ายนะครับแมปสุดท้ายแลนด์สุดท้ายที่สายฟรีจะเล่นบนแซนด์บ็อกซ์ได้นะครับผมสำหรับคนที่สงสัยว่าเล่นฟรีแล้วได้ NFT ไหมตอบตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ได้นะครับผมไปดูคลิปไหนที่เขาบอกว่าได้นะครับผมแสดงว่าเขาอาจจะมีอัลฟาพาสที่เอาไปเล่นได้นะครับแต่สำหรับสายฟรีแล้วไม่ได้นะครับผมจะไม่มีโอกาสที่จะได้ NFT ต่างๆสำหรับแซนด์บ็อกซ์อัลฟาอันนี้นะครับผมทั้งหมดนี้นะครับอันนี้ทั้งหมดจะเห็นว่าตรงนี้จะเขียนไว้ชัดเจนว่า you don't have the alpha pass นะครับผมต้องไปหาซื้อบน OpenSea หรือไปร่วมกับกิจกรรมจากทาง Sandbox นะครับบน Twitter แล้วก็ Discord นะครับถึงจะลุ้นรับ Alpha Pass ตัวนี้เพื่อที่จะเข้าไปปลดล็อกเล่นแลนอื่นๆได้นะครับผมสำหรับแลนที่เราสามารถเล่นฟรีได้ตอนนี้เปิดให้ครบหมดแล้วนะครับผมก็คือมี Alpha Hub ตรงกลางนะครับผม Dungeon Dumb YC นะผมอาจจะเข้าใจว่ามันเป็น Dumb Easy นะ YC Easy ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ The NFT Institute นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถเข้าฟรีได้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแล้วก็ทำเฉลยเควสกันนะครับก็คือขับ XYZ นะครับ XYC นะส่วนคนที่มี Alpha Pass นะครับผมตอนนี้ก็จะมีโซนที่เปิดให้เล่นเพิ่มอีก2อันนะครับก็คือ Way to อะไรอะซาลาย่าเหรอซาซาลย่าเอาย่านั่นแหละช่างมันอ่านยากนะครับแล้วก็XALYA นะครับใครอ่านว่ายังไงนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างให้ด้วยนะผมอ่านไม่ถูกนะครับผมก็เป็น XALYA นะครับ Sanctuary นะครับผมโอเคเคลียร์ปัญหาจบตรงนี้นะครับผมเนี่ยถ้าคุณไม่มี Alpha Pass นะเลเวลคุณก็จะไม่ขึ้นนะเควสคุณก็จะไม่ได้นะครับผมคุณต้องมี Alpha Pass ถึงจะได้ตัวรางวัลที่เป็นแซนและตัวรางวัลที่เป็น NFT นะคลิปไหนที่บอกว่าเล่นฟรีแล้วได้เงินนะแซนบ็อกนะมั่วนะครับตอนนี้นะครับสำหรับตอนนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเควสกันเลยนะครับมีนิวเวอร์ชันอัปเดตนะครับขออัปเดตนิวเวอร์ชันก่อนนะครับโอเคสำหรับแซนบ็อกตอนนี้นะผมว่าปัญหาก็คือการที่เขาอัปเดตแพทแล้วให้เราดาวน์โหลดใหม่และอินสตอลทุกครั้งเนี่ยเดี๋ยวก็หวังว่าในอนาคตนะเขาจะพัฒนาเรื่องการอัปเดตแพทตรงนี้นะครับชิบโอเคตอนนี้เราเข้ามาแซนบ็อกซ์แล้วนะครับเราจะไปครับXYC กันนะครับผมไปเอาแล้วนะครับเราเข้ามาในคลับโอ้โหเพลงตื๊ดมากจะตื๊ดแล้วนะมาเราไปที่ลุงเมตาเวิร์สก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบาเสียงแป๊บโอเคจะได้ไม่รบกวนเสียงพูดเนาะโอเคไปรับเควสเลยนะครับผมเขาบอกว่าลงไปเต้นเลยนะครับผม I will find my rhythm นะครับก็มี4จุดที่น่าสนใจนะครับผม The State The Club นะครับ The Control Panel นะห้องควบคุมนะ
ั้นก็เป็นดีเจชื่อดังนะครับผมตัวโครงสร้างใสๆสีม่วงๆนะครับก็คือเดธเมาส์นะครับเดธเมาส์อันนี้คือมันเป็นบั๊กที่เรามองเห็นทะลุพื้นหรือเปล่าเนี่ยโอเคเราไปตามหาอีกสถานที่หนึ่งดีกว่าอยู่ไหนแล้วเราน่าจะต้องออกจากที่นี่โอ้โหมีป้ายซ่อนอยู่ตรงนี้ The Duck นะครับ The Duck อะไรคือ The Duck อ๋อนี่ไง The Duck นะครับเป็นเป็ดทำไมเป็ดถึงต้องมาอยู่ตรงนี้ The Duckนะครับเควสสั้นๆนะแนะนำสถานที่นะครับผมจากนี้ก็ไม่น่ามีเควสอะไรแล้วมั้งเดี๋ยวลองขึ้นกลับไปหาคุณลุง Metaverse Guide เมื่อกี้ก่อนโอเคน่าจะเป็นเควสสั้นๆแค่นี้แหละครับอ๋ออันนี้เป็นพื้นใสนะพื้นใสแล้วเรามองไปข้างล่างได้สำหรับใครที่เป็นนักสร้างเกมนะโอ้ก็ใส่ครีเอทีฟเข้าไปได้เต็มที่เลยนะครับผมส่ง NFT บ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่เป็นชุดเป็นหุ่นต่างๆนะเป็นตัวมีสมิร์ฟด้วยนะครับผมแล้วก็มีเดธเมาส์มีนกยูงนะครับแล้วก็มี NFT 3ชิ้นนะครับผมไม่ได้มี NFT หรือเขาเรียกอะไรนะของที่เอาไว้ต่อสู้ให้เรามาเก็บนะอันนี้ก็แค่แบบเป็นคลับที่มาพูดคุยกันเฉยๆนะครับเอาไว้ให้เป็นศูนย์รวมนะมาพบปะกันนะครับพูดคุยกันเจอคนหลายๆคนนะด้านบนรอบๆก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าจะเป็นฮอล์รอบๆนะอาจจะมีที่ให้เราเดินขึ้นไปได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะน่าจะสั้นๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองออกไปดูที่เว็บ The Sandbox อีกทีว่าถ้าเควสคอมพลีทแล้วเราก็จะปิดคลิปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะปิดเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวอล์กโตของคลับ XYC นะพาทัวร์เล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับ The Sandbox นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับผมได้ Alpha Pass นะผมก็จะพาไปเล่นๆๆในด่านอื่นๆด้วยนะครับผมตอนนี้ก็พยายามร่วมกิจกรรมกับทาง Sandbox ใน Twitter อยู่นะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ